สวัสดีครับท่านนักเล่นเกมทั้งหลายพบกับผมอีกครั้งกับรายการทักทายกันด้วยเชลนะครับวันนี้ผมขอเสนอยังไม่ใช่T25/2อยู่ดีครับวันนี้ผมขอเสนอยักษ์แพนเทอร์ครับผมต้องบอกว่ายักษ์แพนเทอร์เนี่ยเป็นแทงค์เดสทรอยเออร์ในสายเยอรมันที่ไม่มีป้อมเป็นรถถังคันหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างจะอีจาร์ดเพราะว่านางสามารถจะทำอะไรก็ได้จะเป็นสไนเปอร์ซุ่มอยู่ไกลหรือว่าจะวิ่งเข้าไปคุกวงในก็ได้คุกวงในแล้วก็วิ่งออกมาอย่างรวดเร็วหน้าทางนางจะเป็นลักษณะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจจะอยากจะเล่นคันนี้ต้องทำยังไงกับนางบ้างเล่นยังไงดีพอเป็นแนวทางกับนางหรือว่าถ้าไม่ได้สนใจจะส่งนางกับโรงรถมายังไรดีเรามาชมสแตติกของรถคร่าวๆกันก่อนดีกว่ารถถังคันนี้สามารถใช้ปืนได้2กระบอกนั่นก็คือ 8.8 เซน แพ็ค 43 L71 หรือว่า 10.5 เซน แพ็ค L52 ซึ่ง2กระบอกนี้นั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือ 8.8 เซนนั้นเป็นปืนสไนเปอร์อย่างแท้จริงก็คือเป็นรถถังซุ่มยิงอย่างแท้จริงไม่เข้าไปวงในแน่ๆด้วยระยะ dispersion 0.32 ต่อระยะ100เมตรและการเล็ง 2.3 วินาทีจัดว่าค่อนข้างไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าแต่ว่า dispersion เนี่ยใช้ได้เลยสำหรับรถถังเทียร์7แต่เรามาดูกันรถ 10.5 กันดีกว่า 10.5 นั้นมีระยะการเล็งปืนอยู่ที่ 1.7 วินาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่าสามารถวิ่งเข้าไปในวงในเล็งใส่คู่ต่อสู้ยิงได้ทันทีพร้อมกับวิ่งหนีรอรีโหลดนัดต่อไปและด้วยอัตราดาเมจต่อวินาทีที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันทั้ง2กระบอกทั้ง 2361 และ2341นั้นก็คือสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบใจหรือว่าจะเป็นแบบไหนซึ่งปืน 10.5 เซนนั้นมีข้อเสียตรงที่ว่า dispersion ระยะ100เมตรนั่นก็คือปืนค่อนข้างจะแหกหน่อยซึ่งผมว่าจุด02เนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะในการเล็งยิงระยะไกลค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเกิน200ถึง300เมตรเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยิงไม่โดนและในรถถังคันนี้เดี๋ยวผมจะคอมเพลให้ดูเราจะเห็นได้ว่าดาเมจต่อวินาทีนั้นถ้าใช้10.5 เซนดาเมจต่อวินาทีไม่ได้สูงกว่ากันเลยสักเท่าไหร่ครับมาต่างกันแค่20เองโดยเฉพาะดาเมจต่อนัดเนี่ยผมเลยบอกว่า 10.5 เซนเนี่ยเป็นประเภทที่แบบว่าเข้าไปวงในยิงแล้วก็วิ่งหนีออกมาหรือเล่นทีเผลออย่าให้เขารู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีย้ายที่ด้วยอัตราการเล็งที่เร็วกว่านั่นคือ 1.63 ถ้าเกิดว่าครูเราเต็ม 100% หรือว่า 2.21 ถ้าเป็นอีกกระบอกนึงสำหรับ 8.8 เราจะเห็นได้ว่าอัตราการกระจายตัวของปืนนั้นเมื่อครูเต็ม 100% นั้นลดต่ำลงจนเหลือ 0.33 และ 0.31 ถ้าที่เราเห็นก็คือ7.5 เซนติเมตรด้านขวามือและ 8.8 เซนติเมตรด้านซ้ายมืออ่ะครับเรามาต่อกันด้วยเรื่องของเกราะรถคันนี้เท่าไหร่รถคันนี้นั้นด้านหน้ารถเป็นสโลปอาร์เมอร์ถ้าพูดง่ายๆคือด้านหน้าเนี่ยประมาณ125-150 125มีอัตราการเจาะเกราะประมาณ 50% ถ้าเกิดว่าเป็น150นี่เจาะเกราะได้ค่อนข้างที่จะสัก 65-70% แล้วกันถ้าเกิดยิงเข้าด้านหน้าโดยตรงโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมากนักเว้นแต่ว่ารถถังคันนี้จะใช้มุมกดของตัวเอง8องศาในการที่ยิงจากด้านล่างหันคุณมาจากด้านนี้ถ้าเกิดว่าคุณเพนต่ำกว่า200อย่าริอาจยิงยักษ์พันเซอร์จากด้านล่างถ้าเขาโฮลดาวน์อยู่หรือว่าพยายามยิงมาจากขอบของเนินต่างๆนานาแล้วใช้มุมกดของเขาให้เป็นประโยชน์ยิงไม่เข้าแน่นอนครับผมขอฟันเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยอันที่2ให้รถคันนี้ใต้ท้องใหญ่ครับใต้ท้องใหญ่ยิงได้ครับถ้าเล็งได้ยิงเข้าไปเลยครับท้องนุ่มนุ่มมากอันที่3เราจะเห็นได้ว่าข้างๆ50รถถังคันนี้ถ้าเกิดว่าบุกเข้าระยะประชิดสามารถทำไซส์สเคปได้นะครับปืนที่ต่ำกว่า100ปืนที่ต่ำกว่า150มิลลิเมตรไม่สามารถโอเวอร์แมชได้ถ้าเกิดว่าจะโอเวอร์แมชต้องเป็นเดิฟกัน152เซนมิลลิเมตรขึ้นไปถึงจะยิงโอเวอร์แมชเข้าเข้าหรือถ้าเกิดว่าใครจะใช้ไฮเอ็กซ์โพลซีฟแล้วก็พยายามเล็งส่วนนี้เข้าไว้ครับ
ส่วนบางๆตรงนี้เพราะว่าไม่มีอะไรกันเลยยิงก็คือโดนจังๆครับโดนจังๆเห็นเขาใช้สเคปอยู่พยายามอย่ายิงพวกนี้ครับอุปกรณ์พวกนี้สามารถลดระเบิดแรงระเบิดของไฮเอ็กซ์โพสิฟได้รวมถึงแฟลกด้วยอย่าไปยิงครับยิงเนี่ยครับตรงนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นรถที่สูงกว่าแล้วก็ยิงไปเลยครับหลังคารถนางทุกทรมานแน่นอนถ้าเกิดมีโอกาสเข้าด้านหลังไม่เหลือครับท้ายบางๆ40มิลโอ้ไม่ว่าอะไรก็ยิงเข้าทั้งนั้นถ้าเกิดว่าใครมี X High Explosive แล้วก็สูงกว่านางยิงได้แม้กระทั่งด้านตรงนี้หรือว่าหลังคาห้องเครื่องยิงเข้าไปเลยครับผมรับประกันด้วยว่าห้องเครื่องพังมีสิทธิ์ไฟไหม้ด้วยดีไม่ดีล้างแหกอีกแล้วครับเอาล่ะเรากลับมาดูที่คอมเพลกันต่อเราจะเห็นได้ว่ารถถังคันนี้มีข้อเสียข้อหนึ่งนั่นก็คือผมลืมเอาอะไรออกหรือเปล่าเว้ยลืมเอาบิโนคูล่ามีข้อเสียข้อหนึ่งก็คือสายตาสั้นครับวิวเรนจ์แค่350เมตรเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ติดโคดออปติกหรือว่าบิโนคูล่าเทเลสโคปมานะครับแต่ผมเลือกที่จะติดโคดออปติกมาซะมากกว่าเพราะว่าบิโนคูล่ามันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่นิ่งๆสักระยะเวลาหนึ่งซึ่งต้องจอดนิ่งๆเหมือนกับคาร์บอนฟ็อกเน็ตต้องรอสักแวบหนึ่งถึงจะทำใช้งานได้ซึ่งผมเป็นคนใจร้อนไม่อยากที่จะมานั่งรอตรงนี้ผมก็เลยติดโค้ดออปติกมาแทนซึ่งก็สามารถช่วยให้ช่วยเรื่องของวิวเรนจ์ที่มองเห็นได้กว้างขึ้นได้รวมถึงอีควิปเมนต์อื่นๆผมแนะนำให้ติดมีเดียมคาลิเบอร์กันแรมเมอร์และอินโพเวนเทเลชันหรือว่าท่านอื่นที่จะสนใจที่จะติดก็คือคาร์มาฟอกชเน็ตก็ได้ครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ครูผมแนะนำเลยครับ Brother in Arm แล้วก็ Situation Awareness รวมไปถึง Crash Brake ครับ3อย่างนี้และก็ Concealment ก็คือช่วยให้เราแอบได้ดีขึ้นหน่อยแล้วก็ที่นี่ก็เป็นข้อที่2ของรถถังคันนี้เหมือนกันครับก็คือแอบไม่เก่งครับด้วยสถานะเดิมๆของเขาแอบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครจะเป็นแบบว่ามาสเตอร์รถถังคันนี้จะมาสเตอร์การใช้นางให้ได้นั้นต้องรู้จักการใช้พุ่มไม้หรือต้นไม้ที่ล้มต่างๆนานาเดี๋ยวจะมีให้ชมในรีเพย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ครับผมด้วยน้ำหนัก45ตันความแรงเครื่อง700ม้าอัตราต่อตันแรงม้าต่อตันอยู่ที่ 15.2 14นะ15ม้าต่อตันนั้นไม่เร็วไม่ช้าออกตัวก็ไม่เร็วไม่ช้าเท่าไหร่แต่ไลท์แทงค์ครับโปรดระวังอย่าไปชนนางเขาให้ละกัน40ตันเชียวนะครับ45ตัน44ตันโดยประมาณอย่าชนนางเด็ดขาดครับหลบนางไว้ดีๆแล้วก็เลือดก็ค่อนข้างไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยเท่าไหร่นะเอาล่ะเดี๋ยวเราพูดถึงแต่รถถังกันมาแล้วเรามาชมเกมเพลย์กันดีกว่าว่าเวลาเล่นนางนั้นเล่นกันอย่างไรกันดีกว่าครับผมเอาละครับเรามาพบกับด่านเรดชายกันดีกว่าผมนั้นเกิดทางฝั่งทางทิศใต้ด้วยแมชอัพที่ค่อนข้างดีเพราะเราเป็นท็อปเทียร์เลยทีเดียวคราวนี้นั่นก็หมายความว่ามีรถถังที่เป็นท็อปเทียร์เหมือนกับเราแค่3คันเท่านั้นและมีอาร์ติลเลอรี่แค่คันเดียวเท่านั้นเออมาผมก็ทำการคิดก่อนว่าให้ผมจะไปทางไหนดีซ้ายดีหรือขวาดีเอาครับข้างหน้าชนกันเล่นแล้วระหว่างคอนเวลกับช็อปปี้ครั้งแรกก็จะคิดว่าเออมาช่วยตรงกลางดีไหมหรือไปด้านขวาด้านซ้ายดีผมก็เลยตัดสินใจไม่ดีกว่าผมไปทางทิศตะวันตกทางด้านขวาดีกว่าไปช่วยกลุ่มทางเฮฟวี่แทงค์ตรงนั้นน่าจะสนุกกว่าก็ดิ่งตรงไปครับดิ่งลงไปอย่างไม่รีรอก็เห็นคอมเวลทำตัวแปลกๆซึ่งผมเดาว่าคอมเวลคันนี้น่าจะไปแย่งที่ซุ้มประจำของแทงค์เดสทรอยเออร์แล้วล่ะน่าจะเขาน่าจะทำการเช่นนั้นซึ่งผมก็น่าจะเรียกได้ว่าเขาน่าจะลงมือจริงล่ะใช่ด้วยเขาไปอยู่ตรงนั้นแย่งทีผมไปซะแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยที่มันก็กว้างพอสำหรับรถถัง2คันละกันเขาก็พยายามหาทางวิธีการใช้ต้นไม้ที่ล้มแล้วก็บูชดีๆนะครับซึ่งคราวนี้ผมตกใจมากก็คือไทเกอร์ครับมาช้าเหลือเกินแล้วก็ VK 45เลือกที่จะไปแนวด้านตะวันออกครับผมก็เลยคิดเอาแล้วถ้า VK ไปตะวันออกแล้วถ้าเกิด T 29มา2คันด้านนี้ผมทำยังไงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตของ KV1 ไท
ไทเกอร์ที่มาอยู่ณบริเวณนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผมก็ตัดสินใจโค่นต้นไม้ลงครับผมเพื่อใช้เอามาแทนตัวเองถอยหลังกลับไปแล้วก็เล็งครับแม้ว่าจะไม่สามารถใช้ค่าคาโมฟอร์สหรือค่าอำพรางตายจากต้นไม้ที่ล้มได้อย่างเต็มที่นะก็คือมันต้องถอยหลังไปหลังจากนี้ประมาณ15เมตรเพื่อให้พุ่มไม้หรือต้นไม้ที่ล้มแบบมันโปร่งใสแต่ทีนี้ระยะมันไม่ได้ผมก็เลยไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้ละกันสิ่งที่ผมเกลียดอย่างนึงของการเล่น Tank Destroyer คือครับเราต้องซุ่มครับซุ่มนั่งรอ KV คันนั้นนี่บลายช็อตมาได้น่ากลัวมากเลยผมคิดว่าเขาน่าจะเดาออกเลยแล้วว่ามีรถถังซุ่มอยู่แถวนี้เพราะเห็นต้นไม้ที่ล้มอยู่นั่นแหละครับเมื่อกี้เนี่ยฮะจากที่เห็นค่อยเล็งกับต้นไม้เนี่ยแหละครับพยายามให้เราอยู่ต้นไม้ทึบๆเข้าไว้อย่าให้เป็น transparency ก่อนยิงก็ถอยมาสักนิดนึงแล้วค่อยยิงครับเล่น Tank Destroyer ต้องอดทนครับเราต้องอดทนเราต้องรอเขารอครับรอให้เขาเข้ามาแล้วก็ KV1 ฝั่งเรานี่ก็บังมุมได้ดีจริงๆรวมถึง Tiger ก็จะเข้าไปพี่เขาจะเข้าไปทำไมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไปให้ฝั่งนั้นยิงง่ายๆแทนที่จะไซส์สเคปอยู่ข้างๆหินซึ่งผมมาตกอยู่ฝั่งนี้ก็ยิงค่อนข้างยากของเวลคันนั้นฝั่งนั้นก็อาจจะนิดยักสวยงามครับในเมื่อเผลอก็โดนซะที29มายิงอัพเปอร์เฮดไอ้โอ้เข้าไปอย่างสวยงามนัดที่2จะทันไหมจะทันไหมยิงปิ้งถ่ายรถอึ๊บผมจะเริ่มไม่มั่นใจยิงนัดนึงปึ๊บไม่เข้าเด้งโอเค V1 เข้ามาเสริมไทเกอร์1เรากำลังเดือดร้อนเดี๋ยวช่วยนางได้หรือไม่โอ้กระสุนเลยออกหัวผมชักไม่มั่นใจแล้วว่าRNG รักผมหรือเปล่าเนี่ยเล่นอีกรอบนึงที่29ตักไปสินัดนี้ก็ไม่เข้าท่าทางเขาจะหันมุมมาดีซึ่งคอมเวลก็เป็นคนจัดการที่29งั้นผมยิง KV1 แทนแล้วกันส่งกลับโรงรถไปเรียบร้อยแล้วก็มาดูอีกฝั่งนึงดูซิว่าคอมเวลอีกฝั่งจะทำตัวซุกซนหรือเปล่าทำไมซุกซนซึ่งเหตุการณ์ณตอนนี้ด้านทิศตะวันออกท่าทางจะมีเรื่องกันแล้วล่ะครับท่าทางจะมีเรื่องมันอย่างมากครับผมใช่เนี่ยเรื่องยังสุดซึ้งครับถ้าเกิด SU 85กับ VK 45นั้นไม่เข้าไปช่วยเพื่อนทางฝั่งทิศตะวันออกแล้วก็ผมว่าได้มี GG กันเร็วขึ้นกว่านี้ครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝั่งทิศตะวันออกหรอกฝั่งทิศตะวันตกที่ผมดูแลอยู่นี่ก็ด้วยเพราะคอมวิลตัดสินใจที่จะชาร์จเข้าไปครับชาร์จเข้าไปหา KV2 ครับผมชาร์จเข้าไปหา KV2 ปืนเดือกการที่แรงที่สุดในเทียร์6ครับซึ่งก็ดูเขาทำตัวครับเขาพยายามหมุนรอบ KV2 ครับผลสุดท้ายผมไม่อยากจะนึกเลยครับนั่นแหละครับบางครั้งการที่จะเข้าไปเนี่ยก็ควรจะนับจำนวนศัตรูดีๆแล้วกันนะซึ่งผมเป็นแทงเดสทอยเยอร์ผมไม่สามารถที่จะเข้าไปซ้นอย่างเขาได้หรอกผมก็ต้องซุ่มอยู่ข้างๆซุ่มอยู่ข้างหลังอยู่แบบนี้รอให้เขาพลาดเผลอเดินเข้ามานั่นเองซึ่งก็ที19ขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้สวยงามมากซึ่งเขาก็ยังไม่ตาย KV2 จะทันไหมจะทันไหม KV2 อยู่ตรงนั้นเรียบร้อยขับส่งนางกลับลงรถไปเรียบร้อยตอนนี้เหลือไทเกอร์1คันเดียวผมรู้ตัวดีครับว่าผมไม่สามารถช่วยนางได้ตอนนี้ทีมเรานั้นก็คือ9ต่อ12ครับผมเห็นแล้วหัวใจจะสูญสลายเราจะแพ้ในครั้งนี้แล้วหรือนี่บลายช็อตเข้าไปเข้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับซึ่งตอนนี้SU85 จัดการครูเซเดอร์ไปได้เรียบร้อยแล้วซึ่งครูเซเดอร์นี่ก็เป็นรถถังที่ค่อนข้างที่จะปวดหัวผมเหมือนกันเพราะนางค่อนข้างวิ่งเร็วตอนนี้เหลือผมกับยูเล่และ SU85 เท่านั้นซึ่งฝั่งนั้นอีก5คันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า VK1 กับ KV1 แล้วก็ VK30 01D นั้นเลือดเหลือเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเอาละครับชักเริ่มกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ SU ไม่เยอะไม่ได้ถอนกำลังตัวเองออกจากที่มันตรงนั้นกลับมารวมทางทิศใต้ก็คือทางฐานของเรานะครับยังคงอยู่ตรงนั้นอยู่ก็คือพยายามรักษาแนวอยู่ถ้าผมเป็น SU นะขณะนี้ผมจะถอนกำลังกลับมาในบริเวณกิวเล่เพราะตรงนี้บ้านเราเนี่ยครับที่จุดสปอนพอยต์นะฮะณบริเวณตรงจุด K7 เนี่ยครับมีต้นไม้ที่สามารถโค่นลงมาเพื่อใช้แทนพุ่มไม้ได้ทำให้เราสามารถซ่อนตัวได้ดียิ่งขึ้น SU พยายามที่จะขอความช่วยเหลือกับกิวเล่เพื่อให้กิวเล่นั้นยิงช่วยสนับสนุน
ซึ่งฟิวเร่ไม่น่าจะมีมุมยิงผมก็มีมุมยิงแทนผมก็เลยตัดสินใจยิงเข้าไปอุ้มไปไหนไอเอ็นจีไม่รักผมเลยโอ้เทพเจ้าไอเอ็นจีได้โปรดรักผมสักนิดไม่โดนซึ่ง KV1 ก็ได้เก็บ SU เพื่อนของเราไปเป็นที่เรียบร้อยเอาละครับสถานการณ์เริ่มบีบคั้นมากขึ้นครับ2ต่อ5เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะทำยังไงดีออกบูสู้ดีไหมผมกำลังคิดอยู่กับตัวเองนะขณะนั้นหันไปมองกิวเล่เป็นระยะว่าเขาหันหน้าไปทางไหนซึ่งก็ผมคงหวังพึ่งอาร์ติลเลอรี่มากไม่ได้นักก็คงได้แต่ภาวนาให้เขาโผล่เข้ามาในแนวปืนของผมซึ่งเควีหนึ่งครับเข้ามาในแนวปืนของผมจริงผมยิงโอ้ my เข้าแท็กครับเข้าแท็กได้โปรดยิงให้แม่นกว่านี้ยังจะแท็กอีกเฮ้ยเล็งนางได้แล้วเล็งฮอนางได้แล้วซึ่งไม่นะ SU 100 M 1นั้นจัดการ KV ตอนนี้ผมก็คือในอัตราผม1ต่อ5ครับตอนนี้เหลือ1ต่อ4แล้วก็คือผมได้ทำการท้าทายโคโลแบนนอฟแน่นอนซึ่ง VK 30เห็นผมแล้วก็มีที29อันตรายขออีก1นัดขอยิงจัดการนางได้เรียบร้อยครับตอนนี้เหลือ3ต่อ1ที่เรียบร้อยแล้วผมก็ต้องตามหา VK 30 01ดีแล้วครับว่านางยิงมาจากที่ไหนโอ้ที่บ้านมีการแคปเกิดขึ้นผมเดาได้ว่าถ้าไม่เป็น VK ก็ต้องเป็น SU 101M แน่นอนผมก็เลยตัดสินใจกลับไปที่บ้านอย่างช้าๆไปที่วงแคปเจอร์ของบ้านเราซึ่งผมก็ภาวนาให้บิชอปมายิงผมมานะเวลานี้ซึ่งโชคดีครับ VK นั้นเลือดเหลือภายในนัดเดียวซึ่งโอ้เข้าแท็กนี่แหละครับปืนอาถรรพ์ปืน 8.8 มิลครับไม่สามารถเป็นเบลเลอร์ได้คือไม่สามารถสแนปช็อตได้นั่นเองเป็นอะไรที่โชคดีมากบิชอปไม่สามารถยิงผมโดนได้ผมก็ขอภาวนาให้VK ASU ไม่อยู่ใกล้ๆผมนะเวลานี้ซึ่งผมตัดสินใจที่จะไปตามหาบิชอปว่านางอยู่ที่ไหนผมต้องการจะเก็บอาร์ติลเลอรี่คันนี้ซึ่งโชคดีครับบิชอปตัดสินใจที่จะชาร์จเข้ามาซึ่งผมไม่รู้ล่ะว่าใครจะยิงได้เร็วก่อนกันผมเล็งอย่างใจเย็นแล้วยิงไป1นัดบิชอปดูท่ายังใจเย็นอยู่ที่คิดว่าคงจะยิงผมทันผมก็เลยยิงนัดที่2เข้าไปปุ๊บปรากฏว่า SU เข้ามาด้านขวาของผมด้วยเลือดเพียง300กว่าเท่านั้นผมก็เลยตัดใช้ความรู้ของผมตัดสินใจที่ว่า SU นั้นมีปุ่มกดที่แบบว่าแย่มากๆยิงคอนเทสต์กับนางปุ๊บโอ้ไม่นะผมยิงไม่เข้านางผมก็เลยถอยลงมาแล้วกันSU มีปืนกดที่ไม่ค่อยดีนั่นแหละครับปืนกดที่ไม่ค่อยดีของนางทำให้นางไม่สามารถที่จะยิงทำมุมดีๆกับผมและแล้วด้วยเรทออฟไฟร์ผมที่สูงกว่าเก็บนางได้เรียบร้อยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเก็บโคโรแบนนอฟเมเดลไปได้อย่างงดงามครับผมคราวนี้เรามาดูโพสเกมกันนะครับโพสเกมสแตทกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เป็นครั้งแรกครับตั้งแต่ผมเล่นวอล์ฟแทงมาที่สามารถทำโคโรแบนนอฟมีเดียลได้เป็นครั้งแรกครับผมดีใจมากแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้สวยหรูมากนะก็แค่ 2,600 ดาเมจก็ต้องทำใจนิดนึงเนาะเพราะว่าเราเป็นท็อปเทียร์สู้อยู่กับเทียร์5และเทียร์6ซึ่งเทียร์5ที่6ไม่ได้มีเลือดมากนักแล้วก็มีเทียร์7อยู่แค่3คันทำได้ 2,600 ดาเมจนั้นก็ผมก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะกับเราได้เอสแทงเกอร์รวมไปถึงไฮคาลิเบอร์และท็อปกันในที่สุดครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนี่เป็นครั้งแรกจริงที่ผมทำโคโรแบนนอฟได้สำเร็จเพราะโดยปกติแล้วเวลาผมเหลือคนเดียวทีไรกับศัตรูอีก5เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะโดนศัตรูที่แบบเลือดเต็มครับต้องบอกว่าคราวนี้ผมโชคดีมากๆที่ศัตรูแต่ละรายนั้นเลือดไม่ได้เต็มหลอดอย่างที่ผมทุกครั้งที่เจอแล้วโดยคราวนี้เนี่ยผมยักษ์คนขับยักษ์แพนเทอร์ของผมเนี่ยเซ็กครูไม่เต็ม 100% ด้วยครับเรามาดูทีมสกอร์กันดีกว่าครับก็เห็นได้ชัดว่าผมนั้นทำดาเมจไปเกือบ2เท่าของน้องทีมซึ่งดูแล้วเนี่ยดาเมจท็อปของฝั่งตรงข้ามเนี่ยน้อยมากกว่าของฝั่งเราเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นไปได้ก็คือผมก็ทำไปได้ทั้งสิ้น 16,410 เครดิตกับดาเมจโดยรวมก็คือ 2,600 ดาเมจกับระยะที่ยิงเกิน300เมตรนั่นคือ 2,038 ดาเมจนั่นเองครับกับบล็อกกระสุนไปได้1นัดก็จาก SU 100M นั่นแหละครับดังนั้นก็ใครจะเล่นคันนี้รถถังคันนี้ผมก็แนะนำนะครับว่าใช้บุชให้เป็นประโยชน์ใช้พุ่มไม้ต้นไม้ที่ล้มให้เป็นประโยชน์พยายามใจเย็นๆเข้าไว้ถ้าเกิดพกปืน 8.8 มา
ยกเว้นจะเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือพกปืน 10.5 เซนนั้นก็ขอให้ไปกับ Heavy Tank และจัดระยะการหมุนตัวการเล็งตัวดีๆเพราะเราต้องยิงอย่างรวดเร็วถอยออกมาแล้วก็รอรีโหลดเพื่อยิงนัดต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับผมจะดังนั้นทักทายกันด้วยเชลในตอนนี้ก็ขอกล่าวอำลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ